สรุปดราม่านวัดเชอเอมหรือสุดท้ายจะเป็นแค่ละครปาหีฉากหนึ่งมีประเด็นให้พูดถึงอีกครั้งสำหรับงานประกวดเวทีนางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ซึ่งเว็บไซต์ข่าว MRG ออนไลน์ก็ได้ลงสรุปไว้ยาวมากจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับวันๆที่ผ่านมาเวทีก็ได้จัดการโหวตนางงามที่มีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกจะได้ขึ้นมาดูดวงเปิดไพ่ผลปรากฏว่าเชอเอมได้อันดับ1แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธการดูดวงโดยให้เหตุผลว่าตนเองเป็นคริสไม่สะดวกในการทำกิจกรรมดูดวงเจ้าของเวทีอย่างคุณณวัฒน์ก็เลยล่ายยาวเลยพูดไปถึงการอยู่ร่วมในสังคมความหลากหลายและบอกว่าอย่ายึดติดเพราะบางอย่างจะเป็นอุปสรรคในการทำงานเจ้าตัวก็ยังบอกว่าตนน่ะไม่ใช่พราหมณ์แต่ก็ยังเข้าพิธีของพราหมณ์ในบ่อยๆครั้งไม่ใช่คาทอลิกแต่ก็เข้าโบสถ์เวลาไปต่างประเทศไม่ใช่มุสลิมแต่พอไปอินโดนีเซียก็ทำกิจกรรมร่วมกับศาสนามุสลิมได้และยังทิ้งท้ายอีกว่าคนฉลาดเท่านั้นที่จะอยู่ร่วมกับคนทุกประเภทได้อีกฝ่ายต้องคิดให้ดีๆด้านเชอร์เอมก็ไม่ได้ละความพยายามและยังบอกว่าให้เพื่อนขึ้นมาดูดวงแทนได้ไหมเจ้าของเวทีก็ยังยืนยันว่ากติกาต้องเป็นไปตามกติกาสุดท้ายเชอร์เอมมิสแกรนด์ลำพูนก็ได้ขออนุญาตคืนไหมไม่ทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็เดินลงจากเวทีไปเลยหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตที่เข้าข้างเชอร์เอมก็ฟาดณวัฒน์อย่างหนักเช่นตัวเองเคารพประชาธิปไตยแต่กลับไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนาไม่รับฟังเหตุผลแต่อยากจะสอนบางคำก็รุนแรงมากเลยนะทุกคนนะนี่คือเผด็จการของแท้ไม่อยากดูดวงแต่บังคับให้เขาทำอะไรประมาณนี้แล้วมีคำที่แรงกว่านี้ด้วยนะแต่เราไม่ขออนุญาตพูดถึงนะทุกคนต่อมาคุณณวัฒน์เจ้าของเวทีก็ได้ทำการไลฟ์สดชี้แจงประเด็นนี้พร้อมทั้งบอกว่าอย่าลากเรื่องนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาตนต้องการคนมาทำงานในองค์กรและมีเงื่อนไขน้อยที่สุดนี่พูดถึงการแข่งขันและทำกิจกรรมไม่ต้องลากผมไปศาสนาใดๆผมยังไม่รู้เลยว่าเขานับถือศาสนาอะไรให้ตายสิผมไม่รู้ว่าเขาดูดวงเขาไปวัดเจอกันครั้งล่าสุดคือเขาดูดวงกันเองผมจะรู้ได้ไงในเมื่อเขาไม่เคยบอกอะไรเป็นตัวของตัวเองดีครับแต่ถ้าเป็นตัวของเองจนไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นเขาไม่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองนะเขาเรียกอีกคำหนึ่งคิดว่าแบบนี้จะทำงานให้ลูกค้ายังไงคนเราก็ต้องมีสมองนำพฤติกรรมตามอยากถามก็ตอบให้ผมหาคนที่พร้อมใช้ที่ไม่มีเงื่อนไขพูดแล้วนะช่วยบันทึกไว้ด้วยคุณณวัฒน์กล่าวทั้งนี้ก็มีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้มีทั้งฝ่ายคุณที่เห็นด้วยกับคุณณวัฒน์และฝ่ายที่เห็นด้วยกับคุณเชอร์เอมประเด็นนี้ก็ต้องจับตากันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะทุกคนนะอ่ะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อย